ใครจะไปบางแสนเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะและเห็นหน้าต่างกลมๆวิวทะเลปังๆจากห้องนอนแบบนี้นะคะที่นี่ก็คือมารีน่าซีวิวบางแสนนั่นเองเป็นที่พักที่หลายคนปักหมุดแต่แอบบอกเลยนะว่าจะจองให้ได้ห้องที่มีกระจกกลมเนี่ยจองยากมากเพราะว่าเต็มเร็วมากนะคะเดี๋ยวอาชีจะพาขึ้นไปดูบนดาดฟ้ากันก่อนเลยเพราะว่าอาชีมาในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีทุกคนพอเช็คอินเสร็จปุ๊บก็คือขึ้นดาดฟ้าทันทีเลยนะคะดาดฟ้าจะอยู่ที่ชั้น6ของตึกนะคะสวยแบบสวยมากๆทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะเขาจะมีมุมนั่งชิลนะคะแล้วก็มุมที่เป็นเหมือนกรอบรูปแบบแนวไว้ให้ถ่ายรูปก็คือโอ้ยสวยตาแตกและนี่ก็คือบรรยากาศพระอาทิตย์จะตกดินที่ถ่ายมาให้ชมกันนะคะเรื่องห้องพักเรื่องวิวทะเลว่าปังแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูโซนอาหารเช้ากันบ้างดีกว่าค่ะอาชีก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะอาหารเช้าที่นี่ก็จะประมาณ7โมงเช้านะคะถึงประมาณ10โมงก็ดูมินิมอลแต่ว่าครบนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังนะคะซีเรียลนะคะนมสดผลไม้นะคะน้ำผลไม้แล้วก็ใครที่ชอบของหวานก็จะมีโซนมินิเค้กนะคะแล้วก็โซนกาแฟผลไม้สดก็คือดีมากและนี่คือไฮไลท์ปลาท่องโกที่นี่ฟินแบบฟินสุดๆนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเลิศมากๆและสูตรที่เป็นเดอะเบสก็คือนมข้นหวานกับปลาท่องโกค่ะทุกคนโอ้โหไม่อยากจะนับเลยว่ากินไปกี่ชิ้นนะคะส่วนจานหลักเนี่ยก็จะเป็นอลาคาร์ทนะคะให้เราเลือกได้อาชีก็เลือกเป็นข้าวต้มทะเลนะคะแล้วก็อเมริกันเบรคฟาสต์ค่ะและที่นี่เขาก็มีจักรยานให้ยืมฟรีไปปั่นชิลหน้าหาดด้วยค่ะ